คลิปนี้นะครับจะพาทุกคนมารู้จักกับอีกหนึ่ง ETF นะครับซึ่งเป็น ETF ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหลุมหลบภัยให้เรานะครับในยามภาวะตลาดผันผวนแบบนี้นะครับไปศึกษามาแล้วก็บังเอิญไปเจอนะเพื่อนๆและเห็นว่ามีขนาดกองที่ใหญ่มากๆนะครับแสดงว่านักลงทุนต่างประเทศส่วนมากเนี่ยจะใช้ ETF นี้นะครับในการเซฟเงินต้นของตัวเองนั่นเองนะครับและผมกำลังพูดถึง ETF ที่มีชื่อว่า Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF นะครับก่อนอื่นเรามารู้จักกับ ETF ตัวนี้กันก่อนนะครับ ETF ตัวนี้เป็นกองทุนรวมดัชนีที่ลงทุนในตราสารหนี้นะเพื่อนๆหลากหลายประเภทเลยนะครับโดยล้อตามดัชนี Bloomberg US Aggregate Float Adjusted Index นั่นเองนะครับโหชื่อยาวนะฮะโดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้นะครับที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade ระดับ BBB ขึ้นไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีและมีความเสี่ยงจากการผิดชำระหนี้ต่ำนั่นเองนะครับทั้งพันธบัตรรัฐบาลนะครับพันธบัตรเอกชนและพันธบัตรที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันนะครับซึ่งมีระยะเวลาการลงทุนที่แตกต่างกันไปนะครับเน้นสร้างกระแสเงินสดนะครับซึ่ง ETF ตัวนี้นะครับเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับดังนั้น ETF ตัวนี้นะครับจะให้กระแสเงินสดที่ดีกับเรานะครับที่สำคัญเลยบอกใบ้ก่อนนะครับ ETF ตัวนี้จ่ายปันผลรายเดือนด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก่อนอื่นอธิบายเพื่อนๆก่อนครับว่า Investment Grade BBB ขึ้นไปนี่คืออะไรนะครับเกรดของตราสารหนี้ที่ ETF ตัวนี้ไปลงทุนนะเพื่อนๆจะมีด้วยกันทั้งหมด4 ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเพื่อนๆนะครับอันแรกนะครับเกรด AAA นะครับ A 3 ตัวนะครับเกรดนี้เนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดนะครับมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยต่ำที่สุดนะครับเกรดต่อมานะครับก็คือเกรด AA นะฮะ A 2 ตัวนะครับจะมีความน่าเชื่อถือที่สูงนะครับมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ต่ำลงมาอีกนิดนึงนะครับ A ตัวเดียวนะครับอันนี้จะมีความน่าเชื่อถือในระดับที่ดีนะครับมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ในระดับปานกลางนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือเกรด BBB นะฮะอันนี้จะมีความน่าเชื่อถือในระดับปานกลางนะครับมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ที่สามารถยอมรับได้นั่นเองนะครับโดย ETF ในวันนี้นะครับจะลงทุนในระดับ BBB ขึ้นไปนะครับดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าเขาจะไม่เอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับดังนั้นทำความเข้าใจกับเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าเว็บไซต์นะครับของ Vanguard นะครับ ETF ตัวนี้นะครับตัวย่อ BND นะครับ Vanguard Total Bond Market ETF นะครับตัวนี้เป็น Index Fund นะเพื่อนๆอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกนะครับและก็ตัวของ ETF เองมีค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างถูกนะ 0.03% เท่านั้นเองนะครับและราคาตอนนี้นะครับก็อยู่ในประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆประมาณ74เหรียญนะครับเรามาดู overview ของ ETF ตัวนี้จากหน้าเว็บไซต์ Official ของ Vanguard กันหน่อยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น Intermediate Term Bond ครับเป็นบอนในระยะกลางนะครับเพื่อนๆ Performance ก็อยู่ทางด้านขวานะครับอยู่ที่ประมาณ 3.28 เนาะอันนี้ก็สู้หุ้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นตราสารหนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวเราให้มาดู Performance กันหน่อยนะครับ Performance and Fee นะเพื่อนๆอันนี้ Performance ของ ETF ตัวนี้นะครับเดือนนี้นะฮะผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 2.29 นะครับเมื่อเทียบกับ Benchmark นะเพื่อนๆให้ดูนะครับ BND นี่คือกองนี้นะครับแล้วก็ Benchmark นะฮะทำเทียบเท่ากับ Benchmark ก็ถือว่าล้อกันไปนะครับมีดิฟกันนิดหน่อยนะครับในระยะ3เดือนเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 4.98 เนาะจะดูเป็นกราฟแท่งหรือจะดูเป็นตัวเลขก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 1.69 นะครับ1 ปีอยู่ที่ประมาณ 5.14 นะครับ3 ปีติดลบไปหน่อยนะครับถ้าตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นเนี่ยบอนด์ก็จะให้ผลตอบแทนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็5 ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.21 นะครับ10 ปีอยู่ที่ประมาณ 1.59 นะครับแล้วก็ตั้งแต่มีกองทุนนี้มานะครับให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3% นั่นเองนะครับก็อันนี้ให้เพื่อนๆดูภาพรวมไปก่อนนะครับ expense ratio นะ 0.03 อย่างที่ผมบอกไปนะครับอันนี้ในส่วนของราคานะฮะอันนี้เป็นกราฟนะครับทีนี้เรามาดูพอร์ตโฟลิโอของตัวนี้กันหน่อยนะครับว่าเขาถืออะไรยังไงนะฮะนะครับนี่นะเพื่อนๆถือ US Government นะครับอยู่ที่ประมาณ 67.6 0% นะครับแล้วก็เกรดของบอนด์ที่เข้าไปถือเนี่ยเกรด A 3 ตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.6% นะครับเกรด AA เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.1% นะครับเกรด A 12% นะครับแล้วเกรด 3B เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 13.2% นะครับและถ้ามาดูเป็นเซกเตอร์นะเพื่อนๆว่าบอนด์ที่เขาเข้าไปถือเนี่ยอยู่ในเซกเตอร์ไหนบ้างนะครับก็จะมีasset-backed เนี่ยอยู่ที่ 0.6 นะมี commercial นะครับ mortgage 1.8 มี finance นะครับมี foreign นะครับมี government นะฮะมี industrial other นะครับ tertiary utility นะครับก็กระจายกันไปค่อนข้างดีเลยนะครับและถ้ามาเทียบกับระยะบอนด์นะครับที่เขาถือเขาบอกว่าเขาเป็นบอนด์ในระยะกลางเนาะดังนั้นนะครับบอนด์ในระยะที่ต่ำกว่า1ปีเนี่ยมีน้อยมากนะครับ 0.4% นะครับระยะ 1-5 ปีเนี่ยถือมากถึง 42.3% นะครับบอนด์ในระยะ 5-10 ปีเนี่ยถือประมาณ 37% นะครับก็ถือว่าทั้ง2อันเนี่ยเป็นในระยะกลางนะครับเลย10ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะตีเป็นระยะยาวแล้วนะเพื่อนๆก็อยู่ที่ประมาณ 3.1% 15-20 ปีเนี่ย 5% นะครับ 20-25 ปีเนี่ย 4% นะครับแล้วก็มากกว่า25 ปีเนี่ยถืออยู่ที่ประมาณ 7.2% นะครับก็ถือว่าค่อนข้างมีการกระจายที่ดีแต่ว่าจะไปกระจุกตัวอยู่ที่ในระยะกลางตามชื่อกองทุนของเขานั่นเองนะครับและอันนี้ก็เป็นสินทรัพย์นะครับที่เขาถืออยู่นะอันนี้เพื่อนๆสามารถดูตามนี้ได้เลยนะครับเร็วๆแต่ผมยังไงก็ดูไม่ค่อยออกหรอกมันเป็นบอนด์ที่อยู่ในส่วนของเขาอ่ะเพื่อนๆซึ่งกองนี้เนี่ยเขาก็เป็น total bond เนาะซึ่งเป็นบอนด์ที่สามารถเข้าไปถือได้ในบอนด์ของต่างประเทศได้ด้วยนะครับบอนด์ในสหรัฐเองก็ได้ด้วยนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูพื้นฐานจาก Seeking Alpha กันหน่อยดีกว่านะครับ ETF ตัวนี้ BND นะเพื่อนๆจำตัวย่อไว้นะครับผลตอบแทนเราดูไปแล้วเนาะในระยะต่างๆนะครับนี่เพื่อนๆที่สำคัญเลยนะครับจ่ายปันผลเป็น monthly นะฮะจ่ายเป็นผลเป็นรายเดือนนะครับแล้วก็ yield อยู่ที่ประมาณ 3.37 นะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับไม่ขี้เหร่นะครับในขณะที่สินทรัพย์เนี่ยค่อนข้างมีความปลอดภัยมากกว่าหุ้นนะครับแต่ก็ยังสร้างกระแสเงินสดให้เรานะครับเป็นรายเดือนด้วยนะครับแถมค่าธรรมเนียมก็ต่ำด้วยนะครับดังนั้นความผันผวนของกองนี้เนี่ยก็จะน้อยนั่นเองนะครับในทางกับการครับความผันผวนน้อยผลตอบแทนก็จะสู้หุ้นไม่ได้นะครับเพื่อนๆจะไปคาดหวังผลตอบแทน 5% 10% เนี่ยอันนี้ก็จะยากละนะครับไปถือพวก SCHD หรือกองทุนหุ้นที่มันเน้นโกรธแรงๆก็จะดีกว่านะครับถ้าคาดหวังการเติบโตของราคาในแบบนั้นนะครับแต่ใครที่ชอบเซฟหน่อยนะครับชอบให้เงินต้นอยู่นิ่งๆนะฮะไม่ได้บวกมากลบมากนะครับแถมมีกระแสเงินสดเข้ามาในทุกๆเดือนกองนี้ก็น่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนนะครับโมเมนตัมเนี่ยอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับ expense ratio ต่ำมากนะครับ 0.03% ได้เกรด A บวกนะครับ dividend เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ B บวกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างไปทางดีนะครับความเสี่ยงเนี่ยต่ำมากนะครับอยู่ในเกณฑ์ A บวกนะครับแล้วก็ liquidity เนี่ยอยู่ที่ประมาณ A บวกนะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะว่าเพื่อนๆลองดูนี่นะครับ asset นะครับปริมาณสินทรัพย์ที่บริหารอยู่320 บิลเลียนนะเพื่อนๆเป็นขนาดกองที่ใหญ่มากๆนะครับแสดงว่ากองนี้เนี่ยป๊อปปูล่ามากๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะถือบอนด์นะครับและสาเหตุที่เลือกกองนี้มาให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าสภาพคล่องสูงนะครับมั่นใจได้แน่นอนนะครับว่ากองนี้จะไม่ปิดไปง่ายๆนะครับด้วยสินทรัพย์ที่บริหารเยอะขนาดนี้นะครับและคนเชื่อใจมากขนาดนี้นะครับและปริมาณการเทรดต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6.4 ล้านนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเทรดต่อวันสูงมากนะครับแต่ตอนนี้นะครับเรตติ้งจากนักวิเคราะห์ Seeking Alpha นะครับให้เรตติ้ง Hold นะฮะดังนั้นนะครับเราดูเป็นไอเดียละกันนะครับส่วนเราจะตัดสินใจเข้าไปลงทุนหรือไม่ลงทุนเดี๋ยวลองดูข้อมูลคร่าวๆไปจนจบก่อนนะครับแล้วเพื่อนๆก็น่าจะรับรู้ได้นะครับว่ากองนี้เนี่ยมันเหมาะกับเราในสภาวะไหนนะครับและในส่วนของปันผลนะเพื่อนๆอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ากองนี้น่าสนใจตรงจ่ายปันผลเป็นรายเดือนนะครับและก็มีความปลอดภัยสูงนะเกรดที่ได้จาก Seeking Alpha B บวกนะครับและ Dividend Yield 3.37 เนาะ Annual Payout Forward นะครับอยู่ที่ประมาณ 2.51 เหรียญนะครับและ 5 Year Growth Rate เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.65% ถือว่าค่อนข้างต่ำไปหน่อยเนาะเนื่องจากว่าเขาเป็นบอนด์นะครับและขึ้นเงินปันผลต่อเนื่องกันมา2 ปีแล้วนะครับจ่ายปันผลเป็นรายเดือนนะครับเรามาดูประวัติการจ่ายปันผลหน่อยดีกว่าเพื่อนๆว่าเขามีการปรับลดปันผลระหว่างที่เราถือหรือเปล่านะครับหรือมีความปลอดภัยมากแค่ไหนนะตั้งแต่กองนี้นะครับจัดตั้งมาในปีประมาณปี 2007 นะครับแล้วก็จ่ายปันผลมาเรื่อยๆนะเพื่อนๆมีการลดของเงินปันผลบ้างนะครับ ซึ่งมันน่าจะสะท้อนไปกับช่วงภาวะเศรษฐกิจช่วงของบอนด์นะช่วงไหนบอนด์ขึ้นช่วงไหนบอนด์ลงนะครับยิ่งช่วงไหนให้ผลตอบแทนจากบอนด์ที่ดีก็จะมีกระแสเงินสดมาจ่ายปันผลที่ดีนะครับแต่ปันผลที่ได้นะฮะก็อยู่ในช่วงนี้เพื่อนๆก็ไม่ได้ลดลงมากเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้นะครับอย่างที่เกรด B ที่ Seeking Alpha เขาให้นะฮะอันนี้แล้วก็จ่ายปันผลเป็นรายเดือนนะครับนี่อันนี้เป็นประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลังให้เพื่อนนะครับอยู่ที่ประมาณ 0.2 เหรียญนะครับณตอนนี้นะฮะแต่ในอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์โลกจริงๆนะครับก็สามารถคาดเดาอะไรได้ค่อนข้างยากนิดนึงครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งออปชันให้เราได้เลือกลงทุนเนาะในยามที่ภาวะตลาดเป็นขาลงแบบนี้นะครับบอนด์ก็น่าจะได้อานิสงส์นะครับทีนี้เรามาเทียบกับคู่แข่งกันหน่อยนะครับมีกองในลักษณะนี้อีกหรือเปล่านะเผื่อเพื่อนๆไม่ชอบ Vanguard นะครับอยากจะเข้าไปถือ iShare เราก็ไม่ว่ากันนะครับมี iShare ด้วยนะเพื่อนๆ iShare Core US นะครับตัวนี้ค่าธรรมเนียมก็ต่ำเหมือนกันนะครับแต่ปริมาณการบริหารเนี่ยจะน้อยกว่าของ Vanguard นะครับ Vanguard อยู่ที่ประมาณ320 บิลเลียนครับของ iShare เนี่ยอยู่ที่ประมาณ115นะฮะก็เลือก iShare ก็ได้นะครับมีช็อตเทอมด้วยนะครับหากไม่ชอบบอนด์ในระยะกลางนะครับก็มาถือในระยะสั้นก็ได้นะครับเนี่ยค่าธรรมเนียมก็ไม่ได้ต่างกันมากเพื่อนๆหรือจะไปถือ Invesco นะฮะถืออื่นๆนะครับเพื่อนๆก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมเอามาเปรียบเทียบให้ทุกคนดูและหากเรามาดูผลตอบแทนกันหน่อยนะเพื่อนๆเป็น total return เนาะของกองเหล่านี้นะครับเพื่อนๆจำตรงนี้นะครับตัวย่อนะครับว่าของใครเป็นของใครนะฮะแล้วก็มาดูผลตอบแทนนะครับดูที่ระยะตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันนะครับกองของ BND นะครับของ Vanguard ทำไปได้ 3.3 นะครับ AGG 3.26BSV 3.36 ก็ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะเพื่อนๆเนี่ยมันก็อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันครับลองดูที่ระยะ1ปีหน่อยนะฮะเนี่ย1ปีก็ใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากนะครับที่ระยะ3ปีพอใน time frame ที่เป็นลบนะฮะก็ลบคล้ายๆกันมีอันนี้โดดมาอันเดียวนะฮะเอาลองดูที่ระยะ5ปีหน่อยนะครับเนี่ย5ปีก็ถือว่ามีความใกล้เคียงกันอันนี้น่าจะมีอะไรที่ผิดแปลกไปนะฮะใกล้ๆเคียงกันนะเพื่อนๆดังนั้นนะครับขึ้นอยู่กับความชอบและเพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะชอบเจ้าไหนนะครับจะชอบเจ้า Vanguard จะชอบเจ้า iShare จะชอบเจ้า Invesco นะฮะหรือว่าจะชอบเจ้าอะไรต่างๆของ Invesco เป็น Senior Loan ฮะเป็นโลนถึงว่ามันผลตอบแทนมันโดดขึ้นมานะครับแต่ว่าค่าธรรมเนียมก็สูงเช่นเดียวกันฮะนะครับเกรดนะเพื่อนๆดูเกรดนะครับอันนี้ดูเป็นไอเดียได้นะครับถ้าโมเมนตัมนะฮะก็จะอยู่ใกล้เคียงกันนะฮะ expense ratio ก็ถือว่าต่ำนะครับยกเว้นตัวอันนี้นะของ Invesco ที่โดดขึ้นมานะครับ dividend เนี่ยก็ถือว่าอยู่ใกล้เคียงกันนะครับอยู่ในเกณฑ์ B บวกขึ้นไปนะฮะมี2อันนี้ที่เกรดไม่ค่อยสวยนะครับ risk เนี่ยความเสี่ยงเนี่ยต่ำทุกอันนะครับแล้วก็ liquidity ก็เชื่อใจได้ทุกอันนะครับด้วยกองที่มีขนาดใหญ่ในระดับบิลเลียนขึ้นไปเนี่ยผมก็ว่าเชื่อใจได้แล้วนะครับทีนี้เรามาสรุปกันหน่อยนะครับว่ากองทุนรวมนี้เหมาะกับใครนะครับกองทุนรวมนี้น่าจะเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงจากสินทรัพย์อย่างหุ้นนะครับไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าอย่างตราสารหนี้นะครับเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการสร้างรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผลนะที่ยิวอยู่ที่ประมาณ 3% กว่าๆนะครับเป็นรายเดือนด้วยนะครับและเหมาะกับนักลงทุนในระยะยาวนะครับที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับและความเสี่ยงต่ำนั่นเองนะครับและกองนี้จะลงทุนในสภาวะไหนดีนะครับเดี๋ยวผมแยกให้เพื่อนๆเป็น2 scenario ดีกว่านะครับในภาวะตลาดเป็นขาขึ้นนะครับหรือว่า bull market เนี่ยราคาของกองนี้นะครับจะผันผวนนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มปรับตัวลงนะครับเนื่องจากว่าถ้าหุ้นได้อานิสงส์ตราสารหนี้ก็จะตรงกันข้ามถูกไหมเพื่อนๆอันนี้ง่ายๆเลยนะครับและความน่าสนใจของตัวนี้ก็จะน้อยลงครับในภาวะตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นนะครับคนก็จะย้ายไปเก็บหุ้นดีกว่าเก็บตราสารหนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็มีบทบาทที่สำคัญในการช่วยกระจายความเสี่ยงในภาวะตลาดเป็นขาลงนั่นเองนะครับในภาวะตลาดเป็นขาลงเนี่ยหุ้นลงถูกไหมตราสารหนี้ก็จะขึ้นนะครับคนก็จะย้ายสินทรัพย์จากหุ้นมาเก็บตราสารหนี้นะครับดังนั้นตราสารหนี้ก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับในช่วงที่ตลาดเป็นขาลงนะครับและถ้าช่วงตลาดเป็นแบบปัจจุบันนะครับก็คือภาวะตลาดผันผวนนะครับก็มีสิทธิ์ที่นักลงทุนจะโรเตทนะครับเงินจากสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นนะครับมาเข้าตราสารหนี้นะครับดังนั้นก็จะให้ผลตอบแทนในระดับกลางๆนั่นเองนะครับก็หวังว่า การอธิบายซีนาริโอให้เพื่อนๆนะครับน่าจะทำให้เพื่อนเนี่ยเข้าใจนะครับกลยุทธ์ในการลงทุนนะว่าเราควรจะลงทุนกองนี้นะครับในช่วงเวลาไหนดีหรือใครตัดไปเลยนะครับว่าซีนาริโอไหนไม่สนใจลงทุนไปเลยนะครับในระยะยาวๆมันก็จะถั่วเฉลี่ยนะครับกับภาวะเศรษฐกิจไปนั่นเองนะครับนะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักกับอีกหนึ่งสินทรัพย์นะครับอย่างตราสารหนี้ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับและใช้มันได้ถูกสถานการณ์นะครับก็ใครที่อยากจะเซฟเงินต้นและให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลด้วยนะครับก็กองนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกองนะครับที่น่าสนใจนะครับเพราะมีค่าธรรมเนียมต่ำมีปริมาณการบริหารสินทรัพย์ที่ค่อนข้างดีนะครับแถมVanguardเองก็เป็นบลจ.เป็นคนบริหารกองทุนที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานนะครับยังไงก็ไม่ล้มหายตายจากไปง่ายๆนั่นเองนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแชร์ไปให้เพื่อนๆนะครับคนที่สนใจในการลงทุนในหุ้นอเมริกานะครับสนใจในการลงทุนเพื่ออนาคตนะครับเพื่อให้เราได้มารู้จักกันนะครับผ่านช่องทางของช่องของผมครับหุ้นอเมริกาดีบอกต่อนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ